เราไปตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งกันนะครับโดยงานต่างๆของภาครัฐได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งการแจกจ่ายน้ำและตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในระดับน้ำโขงนะครับที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายยังอยู่ในระดับที่ต่ำครับส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณนะแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับจนชาวบ้านต้องย้ายกระชังออกไปยาน้ำลึกที่อยู่ห่างจากฝั่งไกลสุดกว่า50เมตรครับและปลาที่เลี้ยงก็ยังมีอัตราการตายที่เพิ่มมากขึ้น คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ําโขงโดยเฉพาะที่ตำบลหาดคําชาวบ้านกว่า20ครอบครัวครับที่ประกอบอาชีพหาปลาก็ต้องเอาตัวรอดกันนะครับช่วงนี้จับปลาได้น้อยและได้เฉพาะตัวเล็กๆจนต้องจอดเรือแล้วไปทํานารวมถึงรับจ้างใช้แรงงานในตัวเมืองต่างๆด้วยนะครับ